ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่4กับโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตโดยมีกลุ่มอีซูซูในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดเป็นแห่งที่19แก่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วและโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกของปีที่4เป็นโรงเรียนที่19ของโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะโรงเรียนนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างรุนแรงนะคะน้ำสกปรกแล้วก็มีกลิ่นนะคะไม่ถูกสุขอนามัยเลยเมื่ออีซูซูมาทำโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตที่นี่นะคะทั้งตัวอาจารย์เด็กนักเรียนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนั้นพากันยินดีนะคะท่านประธานก็ปลื้มปิติกับความยินดีของเขาด้วยโรงเรียนแห่งถัดไปที่20ของโครงการนี้ท่านประธานตอบว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ที่สระแก้วค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะติดตามความคืบหน้าของโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตกับเรานะคะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับทั้งหมดยังไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังคงเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่นั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะผู้ชมครับผมคงจะไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงแห่งนี้นะฮะแค่ผู้ชมเห็นจากภาพเนี่ยก็คงจะรู้ได้เลยว่ามันดีมากจริงๆนะครับยิ่งถ้าใครที่ชอบการท่องเที่ยวที่อยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนี่ยผมรับรองได้ว่าคุณจะได้มีชีวิตเรียบเคียงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใครจะยังไม่เคยชินเนี่ยเกี่ยวกับการเป็นอยู่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อาจจะต้องเผื่อใจไว้สักนิดนึงนะครับแต่เชื่อผมนะครับว่าการที่เราได้มาพักผ่อนแบบนี้เนี่ยมันเติมเต็มพลังชีวิตของเราได้มากกว่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวผมขอตัวนะฮะมาดื่มด่ำกับธรรมชาติกันต่ออีกสักครู่กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีบรรยากาศดีๆธรรมชาติดีๆให้เราได้เสพกันแล้วนะฮะเขายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่เรียกว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักธรรมชาติของเราขึ้นมาเนี่ยก็คือการปลูกต้นไม้กันวันละ1ต้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผู้ใหญ่ชุมนะฮะที่เราได้เคยคุยกันไปเนี่ยเขาจะพาเราไปปลูกต้นไม้กันนะฮะเดี๋ยวผมขอหมดแก้วนี้ก่อนเดี๋ยวตามผู้ใหญ่ชุมไปแน่นอนนะครับกับการเดินทางมาครั้งนี้ของผมนะครับนอกจากจะได้ทั้งความอิ่มเอมจากธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำและป่าโดยรอบแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมได้รับกลับไปจากการมาที่อ่างเก็บน้ำเขาวงครั้งนี้ก็คือการได้มาเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆกับความมีน้ำใจและอัธยาศัยดีๆของพี่ๆที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้และยังได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตกับธรรมชาติแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอให้ผมกลับไปต่อสู้กับชีวิตในเมืองต่อไปแล้วล่ะครับ